ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ n าน l กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำมากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอดีมอเตอร์เก้ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิกากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่สามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ คุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้อป๊แปบ๊แปบ,ปบครึ่งปีหลังแล้วนะครับนะมาดูกันว่าคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ The Hangman ไม่ต้องกลัวแฮง Man เขาจะมาสื่อถึงเรื่องที่ค้างคางมานานมันควรจะคลี่คลายได้ผมดูแล้วนะแล้วก็ห้าไม้เท้าไฟออฟวันส์ใครมีปัญหาผู้คนแวดล้อมมันจะคลี่คลายแน่นอน เผลมีทางออกตัดจบได้เลยแล้วก็ The Tower วอร์ชัดเจนมีโอกาสที่ปัญหาจะจบลงนะครับพบทางออก 1. My Tower i ท้าเอออ์โอกาสดีๆทางการใช้ชีวิตทางการงานหรือเรื่องใดๆก็ได,ได้แล้วก็7จ็ดดาบเซเว่นออฟซคุณจะมีทางหนีทีไล่แล้วก็รู้ ว่าใครมาดีไม่ดีอย่างไรทุกคนที่แวดล้อมอยู่จะปรากฏชัดเจนขึ้นตัวตนแต่ละคนจะชัดเจนขึ้นนะครับใครปกปิดปิดบังอะไรไว้มันจะโป๊ะแตกเออหเหรียญ six of pentacles มิดดีๆจะเข้ามาในชีวิตมีโอกาสทำสิ่งดีๆ ah wheel of fortune โชคดีมาถึงแล้วครึ่งปีหลังนี้เป็นครึ่งปีที่โชคดีแล้วก็ the hermit โอเค ใช้ชีวิตให้ปกติอยู่ให้สงบอย่าวุ่นวายเรื่องคนอื่นแล้วจะดีเองตั้งใจทําหน้าที่ตัวเองมาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้ว่ากันตามหน้าไพ่เลยนะเอาตรงๆเลยเริ่มจากปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่คุณมีอยู่ค้างคาคาละคาสังมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องคนปัญหาจากคน ความวุ่นวายความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงปัญหาการงานการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นแทงข้างหลงังอะไรแบบนี้นินทากันในที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาที่มาจากคนอื่นที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ทํานองนี้กําลังจะยุติลงแล้วกำลังจะจบลงกำลังจะมีทางออก บางท่านอาจจะเจอเรียกว่าสิ่งดีๆแบบปุบป,ปรับฉับพลันปัญหาถูกแก้โดยฉับพลันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างยกทั้งแผงเลยแบบว่าคนที่มีปัญหากับคุณอาจจะหายไปเปลี่ยนที่ทํางานถูกสั่งย้ายหรือมีการโยกย้ายใดๆหรือแม้แต่มีเหตุให้ต้องแยกย้ายจากกันคนที่เคยสร้างปัญหาจะห่างจากคุณไปเองหรือถ้าไม่ใช่เขาห่างไปเองก็แปลว่าคุณมีที่ไปคุณมีทางใหม่ที่ทางใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิมคุณมีที่ไปแน่นอน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในครึ่งปีหลังนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฝั่งคุณหรือฝั่งคู่กรณีการงานคุณจะดีขึ้นคุณจะพบโอกาสดีๆในเรื่องหน้าที่การงานโดดเด่นมากนะครับหรือถ้าไม่ใช่การงานถ้าการงานคุณปกติดีแปลว่าคุณจะมีโชคดีด้านอื่นได้เช่นกันมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตบางอย่างหรือได้เริ่มทําสิ่งที่ไม่เคยทําหรือสิ่งที่อยากจะทําอยู่นานแล้วไม่ได้ทาสักทีคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยอืม ตอนนี้นะนับจากแบบนี้ไปต้นไปครึ่งปีหลังนี้ คนแวดล้อมคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมคุณจะเผยด้านที่แท้จริงเผยธาตุแท้ออกมาทั้งดีและไม่ดีคนดีก็จะปรากฏชัดว่าดีจริงส่วนคนไม่ดีก็จะปรากฏด้านมืดออกมาจะประกากฏนิสัยธาตุแท้นิสัยใจคอที่แท้จริงออกมาทําให้คุณรู้ว่าใครเป็นยังไงคนไหนที่คุณเคยสงสัยว่ามีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณอะไรยังไงเขาจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงส่วนคนดีๆที่ดีจริงๆน้าใสใจจริงก็จะยังคงอยู่กับคุณนะครับ และชักชวนกันไปทำสิ่งดีๆด,ดังกล่าวเมื่อกี้ว่าคุณมีโอกาสเริ่มต้นทำสิ่งที่ไม่เคยทำหรือเริ่มต้นทำสิ่งที่อยากทำไม่ว่าจะเป็นกิจการที่ทำคนเดียวงานที่ทำคนเดียวกิจกรรมเดียเด่ยวๆหรือจะเป็นงานกลุ่มกิจกรรมกลุ่มทำกับบัดดี้ทำกับเพื่อนร่วมกวนแบบนี้ก็ได้มีโอกาสที่พอสิ่งไม่ดีพ้นไปแล้วปัญหาคลี่คลายแล้วคนดีๆที่ยังเหลืออยู่เขาจะสนับสนุนคุณมากๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นงานจริงจังงานเล่นเล่น,ลนงานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่คุณดํารีทําขึ้นมาเออริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาจะมีแต่คนเรียกว่าสนับสนุนคุณนะครับนะอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีคนสนับสนุนก็จะไม่มีใครขัดขวางเรียกว่าคุณสามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการทําได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและไม่เดือดร้อนใครนะไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองนะครับอืมประมาณนี้ถึงจะมาถูกทาง ครึ่งปีหลังนี้คุณอยู่ในช่วงดวงขาขึ้นดวงคุณจะค่อยๆดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะรอคอยบางอย่างมานานปัญหาเก่ายืดเยื้อมานานบทมันจะดีมันดีเลยใช่แต่มันจะไม่ได้ดีแบบก้าวกระโดดดวงกองนี้ทายให้ว่าดีแบบค่อยๆดีขึ้นและมีคําแนะนําปิดท้ายด้วยใบนี้ว่าเมื่อดวงดีแล้ว อยู่ให้สงบอย่าไปยกตนข่มท่านอย่าตื่นเต้นเกินกว่าเหตุหรืออย่าเป่าประกาศมากเกินไปมีอะไรดีๆเข้ามาเก็บไว้ชื่นใจเงียบๆอ่าส่วนตัวหรือชื่นใจกันในครอบครัวพอไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังไม่ต้องไปอวดใครเออมีเงินเข้ามามีงานใหม่ๆไม่ต้องไปเล่าให้เพื่อนฝูงฟังไม่ต้องไปอวดเพื่อนที่ทํางานไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังทั้งสิน้นคนแวดล้อมเขาไม่ได้คิดร้ายกับคุณแต่ถ้าคุณอวดมากไปอาจจะมีคนหมั่นไส้มีคนไม่พอใจและกลั่นแกล้งคุณได้นะบางทีคนเรา บางทีไม่ได้มีศัตรูแต่ถ้าเราโอเวอร์แอคชั่นเกินไปขออนุญ,ญาตแนะนําตรงๆนะก็อาจจะมีคนไม่พึงพอใจได้ประมาณนี้คําพูดสามารถสร้างมิตรก็ได้และคําพูดสามารถสร้างศัตรูก็ได้กองที่1นนี้แน,นะนํากันตรงๆเลยว่าเมื่อมีความสุขความเจริญขึ้นแล้วอยู่ให้เงียบ จะใช้ชีวิตสมถะหรือว่าจะใช้ชีวิตหรูหราเงียบๆก็แล้วแต่เรียกว่ามีความสุขกับตัวเองและครอบครัวให้เต็มที่ไม่ต้องบอกใครไม่ต้องอวดใครย้ําเลยสําหรับบางท่านถ้าคิดจะปฏิบัติธรรมคิดจะไปอยู่วัดหรือแม้แต่ปฏิบัติธรรมที่บ้านหรือบางท่านแม้แต่คิดจะไปบวชก็สามารถทําได้เช่นกันกับพลังงานลักษณะนี้นะครับเอาตามความสะดวกความดีงามอยู่ที่ใจสถานที่แล้วก็วิธีปฏิบัติเป็นเพียงองค์ประกอบ การทำบุญทำกุศลทำที่ไหนก็ได้ขอเพียงใจถึงเท่านั้นนะย้ําว่าอยู่ให้สงบเราจะดีเองคุณกองที่หนึ่งประมาณนี้นี่คือโชคดีของคุณในครึ่งปีหลังนะครับนะตอนนี้ก็มาถึงครึ่งปีหลังแล้วก็ค่อยๆดูกันไปค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปใครที่รู้สึกว่าปัญหายังไม่หายไปไหนยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปจนได้ คนเรามีดวงมีขึ้นมีลงมันจะไม่ได้มีปัญหาตลอดไปแล้วก็ไม่ได้มีความสุขตลอดไปจะสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปเป็นเรื่องปกติขอเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกาการเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้เผลอแป๊บเดียวครึ่งปีหลังแล้วนะครับเหลือเวลา6เดือนก็จะปีใหม่อีกแล้วนะ6เดือนสุดท้ายนี้ครึ่งปีหลังนี้คุณจะมีโชคดีอะไรบ้างมาดูกันคุณกองที่2คุณได้ไพ่5เหรียญ Fi ล์เพนทาเคิลส์เก้าไม้เท้าไนอฟวันส์อ่าเก้าไม้เท้าหรือ9้าคาถาความหมายเดียวกันแล้วก็โอ้ดี หนึ่งเหรียญเอ e ออฟ e พน a าเคิจะมีโอกาสมีโชคลาภในบางท่านหรือมีโอกาสตั้งตัวได้ใหม่เออมีโอกาสฟื้นฟูได้นะครับท่านที่มีปัญหาอยู่แล้วก็เดอะไฮเลฟเนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงดีดวงขาขึ้นหรือทายอีกอย่างได้ว่าถ้าท่านไหนที่ไปบนเคยบนอะไรไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะอะ่ประมาณนี้เลยแล้วก็ t h อ Emperor คุณมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์สมาคมผู้คนใหม่ๆม,มีโอกาสรู้จักบุคคลชั้นสูงนะ ที่มีโปรไฟล์ดีกว่าหรือฐานะดีกว่าแบบนี้มีโอกาสเข้าไปรู้จักทําความรู้จักนะมีความเกี่ยวข้องหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะพัฒนาไปสู่การมีโปรไฟล์ที่ดีขึ้นได้เช่นกันแล้วก็เด็กถือเหรียญเด็กเหรียญเพลสออฟเพนทาโคสคนที่มีปัญหามาตลอดสามารถใช้ช่วงเวลาครึ่งปีหลังนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเนื้อสร้างตัวได้เดอะ h ช r เลียงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆถูกฉลกมากหรือคุณจะมีโอกาสเดินทางมากขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วย8เหรียญ8 of Pentacles ชัดเจนกองนี้ตอกย้ําชัดเจนว่าช่วงเวลาครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีงามของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเริ่มต้นใหม่นะคุณกองที่2มาขยายความกันว่าคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้จากไพ่ทั้งหมดที่เปิดไปนะครับพลังงานกองนี้ ถ้าคุณมีปัญหาใดๆอยู่ความตกทุกได้ยากทั้งกายและใจไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินหรือแม้แต่ความขัดสนทางทจิตใจการขาดความอบอุ่นใดๆก็แล้วแต่ไม่มีที่ปรึกษาใดๆก็แล้วแต่คุณจะคลี่คลายจะพบทางออกนะครับจากเดิมบางท่านที่อาจจะขัดสนการเงินหรือแม้แต่ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการเงินโดยตรงอาจจะเป็นการขาดเพื่อนคู่คิดต้องคิดเองคนเดียวทําเองคนเดียวลุยเดี่ยวเหนื่อยแสนสาหัสที่ผ่านมาจะมีทางออกจะมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือ บางท่านที่โชคดีวัสนาดีทําบุญมาดีเตรียมตัวมาดีมีโอกาสได้โชคได้ลาบมีโอกาสได้เงินก้อนจากการที่คุณทํางานหนักมาโดยตลอดหรือแว้แต่การเสี่ยงโชคมรดกก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโชคลาบบางทีอาจจะไม่ได้มาในรูปของเงินทองจะเป็นความโชคดีด้านอื่นได้ของถูกใจมีคนดีๆเข้ามาหรือได้รับโอกาสดีๆก็เป็นไปได้นะหนึ่งเหรียญถ้าไม่ใช่เงินโดยตรงบางทีอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆการได้รับโอกาสให้ไปทํางานสําคัญๆแบบนี้ก็ได้เช่นกัน ไฮโลแฟนออกมาเตือนบอกวาอ่าท่านที่เคยไปบนไว้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่าลืมแก้บนอย่าลืมทําตามคําสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านไม่เคยทําก็ไม่เป็นไรขอให้ใช้ชีวิตตามปกติตอนนี้ดวงกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นขอให้จิตใจ,จย,ยึดเหนี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้เหนียวแน่นเลยตอนนี้เรียกว่า คุณอาจจะยังเหนื่อยอยู่ปัญหาอาจจะยังไม่คลี่คลายปุ๊บปับ๊บฉับพลันทันใจแต่ถ้าคุณมีจิตใจศรัทธามากพอปัญหาจะแก้ไขได้คลี่คลายได้และสิ่งใหม่ๆดีๆจะเข้ามาแน่นอนคุณมีโอกาสจะได้คบค้าสมาคมกับคนที่เรียกว่าอยู่ในแวดวงระดับสังคมชั้นสูงขึ้นไปกว่าคุณอ่า คนเราบางทีเราไม่อยากให้มีการแบ่งชนชั้นแต่ในสถานะจริงๆมันเลี่ยงไม่ได้ที่ในสังคมจริงๆมันจะมีลำดับขั้นของแต่ละบุคคลเช่นลำดับนี้ลำดับนี้ลำดับนี้ผู้น้อยผู้ระดับกลางระดับผู้ใหญ่อะไรแบบนี้คุณมีโอกาสพบป,ปะผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีผู้ปุปถมเข้ามาให้การดูแลสนับสนุนคุณการอูปัมถมนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณโดยตรงแต่เป็นไปได้ว่า เขาจะให้การสนับสนุนซึ่งหมายความไปถึงการสนับสนุนให้ทํางานสําคัญดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็ได้นะครับตั้งแต่ไพ่หนึเหรียญเมื่อกี้นะมีโอกาสเจอผู้ใหญ่มีโอกาสเจอคนสูงศักด์แน่นอนบางท่านมีโอกาสได้อัพตัวเองได้เข้าสู่แวดวงสังคมชั้นสูงเป็นไปได้ได้เข้าสู่แวดวงไฮโซไม่ว่าจะพบปะมีคนมารู้จักเพิ่มเติมหรือไปทํางานให้เขาถูกดึงตัวไปทํางานแบบนี้ได้คุณมีดีในตัวบางที ที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในช่วงดวงตกหรือว่าเป็นช่วงหมองๆยังไม่เปล่งประกายข่าวดีคือครึ่งปีหลังนี้คุณจะได้เปล่งประกายมากขึ้นเปล่งประกายเต็มที่มีคนเห็นคุณงามความดีของคุณมีโอกาสพัฒนายกระดับชีวิตยกระดับสังคมและมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้พัฒนาตัวเองอัปเกรดตัวเองขึ้นไปอีกระดับขั้นหนึ่งเป็นไปได้นะครับนะ สำหรับท่านที่ยังต่อแต่ต่อแต่ตอ,แตอยู่ขออนุญาตใช้คํานี้เพื่อให้เห็นภาพยังไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดีครึ่งปีหลังนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมีโอกาสที่จะเริ่มต้นในการลงทุนบางอย่างถ้ามีการเตรียมตัวไว้บ้างแล้วหรือการคิดจะทํางานสร้างโปรเจกต์สร้างอาชีพสร้างงานใดๆแม้แต่อยากเปิดกิจการเล็กๆของตัวเองสามารถเริ่มทําได้เลยช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เวลาที่ดีมากนะครึ่งปีหลังเนี่ยอย่ารอให้นาน,านไปกว่าน,นี้นะครับ งานที่มีการเดินทางมาเกี่ยวข้องจะโดดเด่นถูกชะลกมากไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับยานพาหานะหรือการเดินทางใดๆก็แล้วแต่หรือตีความอีกอย่างว่าคุณจะมีการเดินทางมากขึ้นเพื่อการติดต่อประสานงานติดต่อผู้คนแล้วจะนําโชคดีมาให้ก็ได้เช่นกันแปดเหรียญใบสรุปบ่งบอกชัดเจนตอกย้ําทุก พลังงานทุกใบที่เปิดมาแล้วว่าครึ่งปีหลังนี้โชคดีของคุณอยู่ที่การเริ่มต้นชีวิตใหม่การมีชีวิตใหม่การมีสังคมใหม่การตั้งหลักตั้งฐานใหม่สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่อะไรที่ผิดพลาดไปแล้วไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องมองไปแล้วอะไรอาวรของเนือ้อใช้คํานี้นะครับนะเพื่อให้เห็นภาพนะไม่ต้องอะไรอาวรอ,อดีต มองปัจจุบันมองอนาคตแล้วตั้งมั่นมุ่งมั่นว่าฉันจะทําให้ได้ฉันจะเอาให้ได้ตามกําลังตามวาสนาตามกรรมตามแรงบุญที่ทำมาโดยไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนใครทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตแบบนี้และจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างเนื้อสร้างตัวดังกล่าว คุณสามารถจเจริญเติบโตได้นับจากครึ่งปีหลังนี้ไป6เดือนกว่าจะปีใหม่คุณยังทําอะไรได้อีกเยอะแยะขอเพียงคุณไม่นิ่งดูดายไม่นิ่งเฉยกับชีวิตไม่ท้อแท้ชีวิตลุกขึ้นมายืนหยัดนะครับอยากทําทอะไรทําเลยตามกําลังนะและคุณจะค่อยๆเติบโตได้ในครึ่งปีหลังนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะก้าวข้ามปีนี้ไปได้อย่างน้อยๆก็คือชีวิตคุณจะพัฒนาขึ้นแน่นอนนะคุณกองที่2ประมาณนี้ ช่วงเวลาดีของการสร้างเนื้อสร้างตัวและอัปเกรดยกระดับชีวิตประมาณนี้ครับคุณกองที่2ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณเทียร์ไพก,กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีพิกการ์เพื่อความบันเทิงวันนี้นะในหัวข้อที่ว่าคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้นะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับแป๊บเดียวแป๊บแป๊บ,ปบครึ่งปีหลังแล้วนะมาครึ่งปีหลังนี้6เดือนที่เหลือก่อนจะหมดปีนี้คุณจะมีโชคดีอะไรมาดูกันคุณกองที่3คุณได้ไพ่ หนึ่งถ้วย Ace of Cups ่าโชคดีด้านความสัมพันธ์แน่นอนอ่าดูแล้วไม่ใช่ความรักแบบคู่รักแต่จะเป็นแนวมิตรภาพนะครับนะหถ้วย Six of Cups เพื่อนฝูงนำพาเรื่องดีๆมาให้โอ้ยอยันนี้โชคดีแล้วละ่ะแล้วก็ The Magician โชคดีมาจากคนแวดล้อมดังกล่าวเราปฏิหารแบบที่คุณก็คาดไม่ถึงไม่คาดคิดอะไรแบบนี้เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนชีวิตจะเติบโตไปอีกขั้นนะครับคนที่ลงทุนลงแรงมานานคาดหวังได้ถึงความเติบโตเซเว่นอจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามามา,มากมายเลยเลือกเอาตามชอบตามความสะดวกได้เลย6ไม้เท้าหรือ6คาถาซิกออฟวันสหยิบจับอะไรก็จะสำเร็จนะครับนะเดี๋ยวมาขยายความให้สเตรนจ์ Strange. สิ่งยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายอาถ่ายให้อย่างนี้เลยใบยนี้มาน่ารักมากสิงโตกับหญิงสาวดูแล้วไม่ใช่ความเรื่องความสัมพันธ์แต่จะเป็นเรื่องอางานยากจะกลายเป็นของง่ายประมาณนี้ justice ทาอะไรได้อย่างนั้นยึดถือความถูกต้องแล้วดีเองโอเคมาขยายความกันคุณกองที่3ามคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้นะครับโดดเด่นมากเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับคุณจะได้สังคมใหม่ๆม,มีโอกาสได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่หุ้นส่วนใหม่อะไรก็แล้วแต่กองนี้ต้องทายว่าไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักไม่เด่นแม้จะเป็นหนึ่งถ้วยแต่ผมกลับทายขอทายเป็นว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์แบบกลยาณมิตรที่จะนําโชคดีมาให้นําโอกาสทางการงานโอกาสในการพัฒนาชีวิตมาให้แบบนี้มากกว่าชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นมิตรใหม่หรือมิตร เดิมๆเ,เพื่อนเก่าที่รู้จักกันอยู่แล้วเขาจะนําโอกาสดีๆมาให้คุณในครึ่งปีหลังนี้ลองเปิดหูเปิดตากว้างๆไว้บางคนนะช่วงนี้อาจจะที่ผ่านมาอาจจะเครียดไม่อยากพบปะผู้คนครึ่งปีหลังนี้ลองเปิดใจกว้างๆเออพบปะผู้คนเพิ่มขึ้นบ้างไปหาเพื่อนบ้างอะไรมิทติ้งปาร์ตี้กันบ้างอะไรแต่พอสมควรนะปาร์ตี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปเมาหัวราน้ําไม่ใช่นะหมายถึงว่าพบปะกินข้าวแบบนี้เออมิทติ้งสังสรรค์แบบนี้บ้างเบาๆถามทุกสุข เฮ้ i, แกเป็นยังไงอะไรไงมีอะไรน่าสนใจบ้างปีนี้เทรนตลาดเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงเอออะไรน่าลงทุนที่มันเป็นมีความเป็นไปได้ไม่ใช่ขายฝันอะไรแบบนี้มาคุยกันเพื่อนๆคุณมิตรภาพจะนำสิ่งดีๆมาให้นำสิ่งดีๆมาให้อย่างเหลือเชื่อบางทีโชคดีอยู่ที่เพื่อนของคุณนั่นแหละ โดยที่คุณมองข้ามมาโดยตลอดโชคดีเราปฏิหารอยู่ที่เพื่อนของคุณคนในแวดวงเดียวกันคนคุ้นเคยนะครับคนต่างไว้ก็ได้บางทีอ่ะเราอาจจะมองข้ามผู้ใหญ่หรือมองข้ามเด็กๆไปเรามองว่าเฮ้ยช่วงอายุห่างกันเยอะอาจจะคุยก็ไม่รู้เรื่องเอาเข้าจริงคนต่างวัยสามารถนําโชคดีมาให้ได้เช่นกันแล้วก็ ครึ่งปีหลังนี้ใครที่ลงทุนอะไรไว้เตรียมรับผลประโยชน์รับทรัพย์ได้เลยนะครับมันควรจะเป็นเวลาที่สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้ออกดอกออกผลได้แล้วครึ่งปีหลังเนี่ยนะ หกเดือนที่เหลืออยู่นี่ใช้ให้คุ้มถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดมุ่งมั่นตั้งใจทําดีทําสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอดครึ่งปีหลังนี้คุณจะได้เก็บตักตวงผลนั้นหอมหวานแน่นอนแต่ถ้าขออนุญาตนะถ้าบางท่านไม่เคยทําอะไรไว้เลยถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลถูกไหมครับนะดูดวงดูให้เกิดประโยชน์เราไม่ได้มาขายฝันว่าเฮ้ยดวงดีแล้วไปนอนเฉยเฉยแล้วมันจะรวยไม่ใช่ดวงดีแล้วให้รีบทําสิ่งที่ถูกต้องขยันทํางานขยันทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการเติบโตเออ ดูดวงดูให้เกิดประโยชน์นะย้ําเลยนะไม่ใช่ดวงดีแล้วไปนอนเฉยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีประโยชน์นะอย่างนั้นนะเอาว่าดวงดีแล้วทําสิ่งดีๆคุณจะมีทางเลือกที่เยอะขึ้นมีทางเลือกดีๆเข้ามามากขึ้นแต่ก็นั่นแหละทางเลือกทั้งหลายมันย่อมมีดีและไม่ดีปะปนกันไปนะครับในบรรดาตัวเลือกทั้งหลายเยอะแยะไปหมดมันต้องเรียกว่า พิจารณาดีๆตาดีได้ตาร้ายเสียบางทีมันจะมีบางอย่างที่เข้ามาเป็นมาเป็นภาพลวงตาเออภาพลวงตาที่ทําให้เราคิดว่าเฮ้ยช่องทางนี้มันดีจัง แต่ถ้าพิจารณาดีๆภาพลวงตามันจะเหมือนการขายฝันมันจะดีงามเกินไปอะไรจะดีขนาดนั้นเป็นไปนไม่ได้หรอกเออใช้เซนส์ของคุณวิจารณญาณของคุณหลักเหตุผลประกอบกับโชคชะตาเอามารวมๆกันแล้ววิเคราะห์ดูซิว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งนี้มันเป็นไปได้หรือเหตุแบบนี้ผลมันจะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไรประมาณนี้แล้วคุณจะแยกแยะได้ว่าตัวเลือกไหนของแท้ตัวเลือกไหนดีตัวเลือกไหนหลอกลวง ตัวเลือกไหนขายฝันอะไรแบบนี้คุณจะพิจารณาได้ด้วยตัวเองไม่ยากเกินความสามารถครึ่งปีหลังนี้คุณมือขึ้นนะ หยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองได้ขอให้เอาจริงกันแล้วกันแล้วก็เรียกว่ามั่นใจในตัวเองพอประมาณมั่นใจในตัวเองประมาณหนึ่งฟังคนอื่นประมาณหนึ่งเอาทุกอย่างเอาข้อมูลรอบด้านมารวมกันสมัยนี้ข้อมูลข่าวสารมันทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นดูข้อมูลข่าวสารให้รอบด้านจากหลายๆแหล่งอย่าเชื่อใครเพียงแหล่งเดียวอย่าหูเบาอย่าฟังความข้างเดียวเอาข้อมูลเอาข่าวสารหลายๆแหล่งหลายๆด้านมาประมวลผลแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเออ สิ่งที่เคยยากจะง่ายสิงโตเชื่องแล้วเห็นไหม <laughs> ใบนี้มาสิ่งที่เคยยากจะง่ายครึ่งปีหลังนี้คุณอยากทำอะไรทำเลยโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆมันจะวนมาบางทีช่วงชีวิตหนึ่งปีละครั้งสองสามปีครั้งหรืออาจจะเจ็ดปีแปดปีครั้งหนึ่งหรือสิบสองปีครั้งหนึ่งแบบนี้ช่วงเวลาดีๆไม่ได้มีบ่อยๆครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมาก ที่คุณอยากจะทําอะไรมันจะง่ายขึ้นของที่เคยรู้สึกว่ายากมันจะง่ายขึ้นอ้าวไม่เชื่อลองดูไปลองพิจารณาดูว่าของที่คุณเคยรู้สึกว่ายากทําไมมันดูง่ายขึ้นจังเลยเอออยู่ดีๆป,ป,ปรับมันง่าย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 เอาไปลองดูนะครับนะสิ่งที่เคยยากจะอยู่ดีๆมันจะง่ายขึ้นอ่ะ่ายให้อย่างนี้ และปิดท้ายดย justice ยืนยันแน่นอนชัดเจนว่าดวงดีแล้วขอให้ยึดถือความถูกต้องอย่าไปทำอะไรเทาๆดำๆขอให้ยึดความถูกต้องความโปร่งใสความใสสะอาดไว้ขยันขันแข็งอย่างที่ถูกที่ควรพอบอกให้ขยันขันแข็งก็ไม่ใช่ไปทำงานหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอนนั่นก็เกินไปเสียสุขภาพนะเอาแต่พอดีทางสายกลางประมาณนี้ยึดความถูกต้องเหตุดีผลย่อมดีท่องไว้แค่นี้พอเหตุดีผลย่อมดีทำดีได้ดีถ้าทำไม่ดีก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ดวงดีแล้วทำดีๆ ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นลงทุนลงแรงไปในทางที่ถูกต้องคุณจะได้รับผลตอบแทนที่หอมหวานแน่นอนประมาณนี้สลับครึ่งปีหลังนี้นะครับโชคดีของคุณก็ดังกล่าวทั้งหมดนะครับดวงเปิดแล้วต,ตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทําสิ่งถูกต้องนะครับโชคดีครับโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมอัปคลิปทุกวันเลยนะถ้าวันไหนคุณไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ